อ่ะอยู่ไหนแล้วเนี่ยตอนนี้กำลังหลงๆนิดนึงค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าออกไปทางไหนบ้างมากระต้องไม่หลงอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วค่ะพิพิธภัณฑ์มังงะสำหรับคนชอบอ่านมังงะรับประวัติศาสตร์ของมันหน่อยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าคือทางตองและเพียงชอบอ่านมังงะก็เลยเลือกมาที่นี่อ๋อมันเกิดจากไอ้นี่ภาพอุคิโยเอะนะคะที่ฮกไซเขาได้วาดเอาไว้ซึ่งอุคิโยเอะมันก็จะมีแนวแบบติดเรทด้วยก็คือเรียกได้ว่าคนญี่ปุ่นอ่ะก็ติดเรทตั้งแต่สมัยก่อนเลยลองไปดูกันดิไม่มีอะไรจะพูดแล้วอะก็โฟโต้อะก็คิมชิคือจะอากาศเย็นมากนี่ทำอะไรกันเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามามังงะมิวเซียมเรามีโบชัวร์ด้วยขายของสุดจะเอาตั๋วให้ดูแป๊บนึงเสียไปเท่าไหร่800เยนเสียไป800เยนยูทูบเบอร์เอาไม่ใช่อันนี้ไปใช่เห็นไหมว่าเขาเล่นมุกหลานค่ะนี่โฟกัสปะตรงนี้ปะ อยู่ได้ทั้งวันเลยแต่เราเย็นเนี่ยมองไปรอบๆก็คือคนก็นอนแต่ตอนนี้คือต้องเริ่มจะหิวแล้วตอนแรกเรากะว่าเราจะไปกินกับคุณกันต่อแต่ว่ามันปิดแล้วเอาจริงแล้วก็แอปพลิเคชันนึงอยากกลับไปอยากไปหาอะไรกินกินหนมแล้วก็กลับไปนอนเล่น